สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Mobile Legends แบงๆนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาทำการรีวิวนะรีวิวสกินวาเลียนะครับผมก็เป็นสกินคอลเลคชันอันสุดท้ายนะเป็นคอลแลบนะฮะเป็นคอลแลบนะของชื่ออะไรนะเคียวคุซานางินะครับผมก็ดีเลยสำหรับตัวนี้นะผมดูดิเสียงเอฟเฟกต์นะครับผมแต่ปกติแบบต้องแบบเดินมาดๆหลังตรงใช่ไหมแต่คราวนี้เป็นแบบตีหน่อยแบบนักต่อยนักต่อยหน่อยต่อยหมัดไฟหมัดไฟอย่างงี้หน่อยโอ้โหเท่นะหมัดไฟเท่นะเฮ้ยโอ้โหมาเจอคาลีสเลยนะฮะถอยก่อนถอยก่อนนะถอยก่อนคาลีสต้นเกมมันตีแรงครับมันจะลำสกิล1แรงนะครับดังนั้นก็โปรดระวังไว้ด้วยนะครับโอเคเราเมื่อกี้เจอไซคอปซึ่งไซคอปเนี่ยสกิลแรงอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้เราต้องเคลียร์เวฟนะตอนนี้ผมอยากลงไปข้างล่างครับผมแต่ว่าอุ้ยไซคอปปั๊มได้ไหมได้เฉยครับผมโหได้น้องเต่าน้ำลัดมาเต็มๆเลยนะฮะเขาอัดสกิล1สกิล2ของผมอัดไปเหมือนกัน นี่ผักไปตีไปยิงสกิล1ครับผมถ้าเกิดยิงโดนนะฮะยิงโดนก็จะเติมลูกไฟไว้ให้นะฮะก็จะแบบว่าเหมือนรีเซ็ตคูลดาวน์ให้เลยนะฮะมันจะเก็บลูกไฟได้2ลูกนะครับสำหรับวาเลียนะสกิล1สกิล2มันผักศัตรูเนาะเรารู้อยู่แล้วนะครับตัวนี้เล่นง่ายมากครับผมสกิล1รัวๆทำยังไงก็ได้การยืนโพซิชันแล้วก็ตำแหน่งตำแหน่งการยืนนะครับนี่อย่างงี้ครับตำแหน่งการยืนแล้วก็การเล็งสกิลเนี่ยให้แม่นๆ นะฮะกะสกิลถูกอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าโดนศัตรูเนี่ยมันจะแบบเติมลูกให้เลยเห็นมั้ยมันเลยรัวสกิล1มันเลยรัวนะฮะเวลามันไล่นะฮะแต่ถ้าเกิดโดนพวกนี้มันธรรมดาเดี๋ยวลงมาล่างครับลงล่างเดี๋ยวเราลงล่างมาเล่นกันตรงนี้ปึ๊บ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 อะไรครับผักไปสกิลไปปังแต่ครับผมอาใครได้ไปนะฮะเฮ้ยไซคอปยิงดักหน้าปั๊มติดหนึ่งติดอีกครับผมติดสกิลอีกไม่สตันหรอวะถอยมาก่อนมาเราอ้อมทางนี้ครับระวังพุ่มข้างๆนะพุ่มข้างๆไอ้ตรงน้ำนะครับผมไม่ดีเพราะเราไม่รู้ว่าใครอยู่หรือว่าอะไรเงี้ยเผื่อป่ามันดักอะไรเงี้ยอันตรายนะครับผมดังนั้นก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปช่วยทางนี้ก่อนอุ้ยมันมาเต่ามาดูเต่าไม่ได้เต่าเลยนะเต่าโดนลัดไปแล้วโดนเล่นไปก่อนเฮ้ยเข้ามาข้างในครับโอ้โหอันตีเลยอันตีเลยอย่างงี้หวานเจี๊ยบตุ้มแตกเผาตุ้มแตกเผาครับผมเฮ้ยพุ่งมาอย่างนี้เลยเหรอพุ่งมาอย่างนี้เหรอโอ้โหโดนอันตีครับรอดไม่นี่พักเข้าไปนี่สตันดิเฮ้ยมาไงเรียบร้อยไปนู่นแล้วโอ้กลับเติมเลือดโอเคเมื่อกี้บาเสียววูบวาบเลยทีเดียวเชียวนะฮะเย็นๆนะพี่นะนี่โดนสกิลหนึ่งโดนไปอีกโดนติดสตันแล้วครับติดสตันนะลืมบอกไปว่าสกิลของวาเลียนะฮะเวลาเราโยนไปเนี่ยมันจะมีสแต็กอยู่ตรงหัวศัตรูนะครับสแต็กเนี่ยประมาณ3สแต็กนี่แหละนะครับผมถ้าเกิดสแต็กมันเต็มนะครับผมโดนสกิลเราตุ้มตามต่ำเต็มจะติดสตันนะครับผมเดี๋ยวเอานี่ก่อนไปไหนเพื่อนสตันไปสินี่แตกเต็มแล้วนี่สตันแล้วแตกเรียบร้อยครับผมไปไหนไม่รอดแล้วนาทีนี้อ่ะโอเคครับเพื่อนไปกลับบ้านได้ก็ดีนะหรือว่ามีดูดเลือดหรอโอเคเราก็กลับไปยืนเลนกลางเรานะครับกันเลนเคลียร์เวฟทำเวฟก่อนไปไหนแล้วล่ะไม่ใช่ไปล่างหรือไปบนนะข้างบนเป็นยังไงบ้างเนี่ยเช็คก่อนนะตอนนี้มีเอ่ยโอ้ข้างบนครับข้างบนเรียบร้อยต้องขึ้นไปดูฮัลโหลมาแล้วโทษไม่ได้นะถ้าเกิดเคลียร์เวฟของ EP ไปโทษกันไม่ได้นะครับเพราะว่าผมต้องเคลียร์ให้ไม่งั้นป้อมแตกนะครับนี่ครับผมประตูมา2ตรงกลางนะครับผมยินหายไปตรงนี้โปรดระวังคาริสอยู่ล่างแปลว่ายินเนี่ยต้องตีเต่าครับผมดังนั้นเราต้องไปเช็คเต่าอีกรอบนึงนะครับผมเพราะว่ารอบที่แล้วเราไปเช็คแล้วไม่ทันนะครับเต่ายังไม่ถูกตีดูตรงนี้ครับผมตรงนี้มีไซคอปนะฮะเอาไงดีครับจะเข้าดีไหมถ้าไซคอปตัวเดียวพอเข้าใจแต่มันต้องมีอีกตัวนึงเดาไว้ก่อนขออ้อมแล้วกันนะอ้อมก่อนอ้อมปึ๊บไม่มีคนอยู่งี้หวานเจี๊ยบครับโดดเข้าไปเลยเอ้าสกิลพลาดโอ้โดนล็อกโอ้โหเอ้าเฮ้ยมาไงวะยิง
สงสัยเขาดักไว้นานแล้วครับดักอยู่อีกพุ่มหนึ่งไม่ดักก็วิ่งมาแต่ไกลๆละวิ่งสกิลหนึ่งมาก็วิ่งเร็วใช่ไหมเออนั่นแหละจำไม่ได้เหมือนกันโอเคครับดูเลนล่างดิครับยับเลยอะเลนล่างยับเลยมียะนี่ถ้าเกิดคนเล่นเป็นนะผมพูดเลยมันตัวมันเก่งแรงมากแล้วก็ใช้ในการแก้ทางมอสโคปด้วยนะครับไอ้มอสเนี่ยมันเอาไว้แก้อยู่แล้วจะแก้ทันหรือไม่ทันก็อยู่ที่ฝีมือเหมือนกันนะเคลียร์เวฟครับผมไม่ให้เวฟแตกไม่ให้บ้านแตกไม่ให้ป้อมแตกต้องเคลียร์ดูเรื่องมาแล้วชิ้นต่อไปผมจะออกเป็นทรูดาเมจนะครับเป็นทรูดาเมจนะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยบางคนอาจจะส่วนใหญ่เขาไม่ออกกันหรอกแต่ผมจะออกเพราะว่าเวลาผมใช้สกิลหนึ่งผมจะใช้ควบคู่กับการตีธรรมดามันก็จะแรงๆหน่อยแล้วกันนะตีธรรมดานะครับคราวนี้เดี๋ยวศัตรูหายไปนะฮะศัตรูหายไปต้องเช็คเลนล่างนี่โดน2ตัวข้างบน1อ่ะโอเคข้างล่างเห็นอยู่นะแต่ว่าข้างบนมี1นี่อ่ะ1ตัวโดนเผาไปนี่โดนอีกเผาอีกแตกสตันนะครับเรียบร้อยอันตีนี้ครับผมแต่ว่าโดนเผาแตกเหมือนเดิมนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าสกิลของวาเลียเนี่ยมันเผาเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ HP นะฮะอารมณ์เดียวกันกับสกิลหนึ่งของมาชาเวลากดตีนะครับมันตีเข้าเลือดนะมันไม่ตีเข้าเกาะนะนี่ครับผมเรียบร้อยครับปุ้มเผายับยับเผายับเอาต่อครับผมเรียบร้อยจบไปอีกหนึ่งสวยพิสวยแตกๆนะฮะเคลียร์เลนต่อเลยนะครับผมข้างบนนี่ยับเยินนะเขาน่าจะอยู่แถวเต่านะครับผมอย่าไปช่วยนะแต่ว่าอย่างนี้ก็ยังโดนเลยเนี่ยโอ้โหคาริสมาครับผมเรียบร้อยมาเยอะมากผักไปก่อนอย่าให้เขาตีแพสซีฟคาริสมันโดดหาเราอ่ะมาต่อเลยครับผมโอ้โหได้ไหมไซคอปนะเฮ้ยได้ไซคอปอยู่แต่ว่าเกือบตุยเย่นะฮะงั้นก็ต้องระวังด้วยนะเดี๋ยวหินเข้ามาแทรกแซงนี่อย่างงี้ไอ้นี่ตัวแทรกแซงเลยเนี่ยไอ้นี่แหละตัวแทรกแซงเลยตัวหลอยตัวล้านเลยอันตีมาครับเดินออกไปอันตีปั๊บเขาเล่นไม่เป็นไงนี่สนุกอะเล่นไม่เป็นเงี้ยเผาเรียบร้อยเฮ้ยอะไรอะแตกเผาอุ้ยไม่ไหวได้ไหมเฮ้ยได้อีกเผาอีกเฮ้ยสุดยอดกลับบ้านนี่ครับมาครับมาดูตรงนี้ครับผมเพื่อนโดนสกิลเฮ้ยมาอะไรตรงนี้เรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยครับผมปากิโต้ครับผมเข้าลึกครับผมอยากจะมาเอาต่อให้จบไงแต่ว่าไม่รู้ว่ามี3ตัวก็หน้าหงายเลยครับผมเอาหินเข้ามาผักหินไปก่อนครับผมอันดับแรกนี่ตีไปครับผมเฮ้ยอันตีปึ๊บเอ้ยเอาหนักครับผมโดนผักเขาป้อมยิงตายครับผมตุยเร่อีกแล้วนะเอาหายแล้วนี่ชิบหายแรงมากแรงนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะฮะสำหรับมิยะนะที่มันไอเทมเกินครึ่งไปแล้วนะฮะมันจะแรงมากๆเลยนะแรงสุดๆก็ระวังด้วยครับนี่เจออีกแล้วผักใส่กำแพงเรียบร้อยครับผมแตกนี่อยู่ในโพซิชันที่ดีนะครับผมผักใส่กำแพงเลยนะง่ายดีออกยากกับยากเอาแล้วครับต้องไปกันเลนจากปากิโต้ครับปากิโต้ไถบ้านเราแบบสบายเลยอะไถสนุกอยู่คนเดียวครับปากิโต้มาตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนปั๊บคือเมื่อกี้ดักนะจะบอกว่าเอ๊ะทำไมผมไม่ตามคือผมดักว่าปากิโต้มันมีสกิลโมบิลิตี้สูงนะครับก็คือมีสกิลโดดไปโดดมาได้ก็เลยคิดว่ากลัวมันจะหนีได้เราจะดักอยู่ตรงนั้นแหละแต่วิ่งตามก็โอเคเหมือนกันนะมาเดี๋ยวครับตีหลอดครับทุกคนอ๋อโดนยกตีหลอดเออได้หลอดมาแล้วครับผมเริ่มง่ายแล้วแล้วเมื่อกี้เราก็ได้ตัดเลือดมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมได้พักเครื่องนะครับได้พักเครื่องต่อไปก็ดีขึ้นนะฮะออกโลกคืนชีพและต่อไปก็จะง่ายนะครับเฮ้ยมาจะลำอย่างนั้นเหรอโดนเผาไปก่อนเลยครับเรียบร้อยคราวนี้คาริสจะเล่นยากขึ้นแล้วครับผมเอาเฮ้ยเข้าไปแล้วเตรียมผักนะอะไรอะปากิโต้พุ่งมาอย่างนี้เลยเหรอนี่
เอาเรียบร้อยเฮ้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 ยจัดการหน่อยจัดการหน่อยยกขอบคุณครับขอบคุณครับอัลฟาคือยังไงล่ะคนเยอะคนเยอะเฮ้ยแตกกันหมดแล้วเหลือไซคอปตัวเดียวเฮ้ยมันเหลืออีกตัวนึงลองวัดดูหน่อยแล้วกันนะเอาไซคอปโดนนี่โดนลูกสกิลหน่อยโอ้โหเมียนตีนี่หว่าตายแล้วโอ้โอ้โหไม่น่าเลยไม่น่าคิดสั้นเลยเราเมื่อกี้ถือว่าหิวนะแล้วก็อยากวัดดูด้วยแบบถ้าชุดเดียวจบก็คือจบนะแต่มันไม่จบมาสิ เราจบเองแต่ขอบมันแรงกว่าวาเลียนะครับผมวาเลียนี่เป็นตัวที่เหมาะสำหรับการจับมาสู้กับพวกที่แทงเยอะๆนะเหมาะมากเฮ้ยมันเก็บแอสซิสต์ไงอย่างนี้เข้ามาอย่างนี้เลยครับผมเรียบร้อยเฮ้ยเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วเพื่อนเข้ามาแล้วนี่คาริเข้ามาแล้วมันอันตีแล้วมันอันตีแล้วนี่อันตีแล้วนี่ผักไปเผาไหมหือเผาขนไหมหมดเลยเออเรียบร้อยแตก5ครับทุกคนแตก5อย่างนี้ก็ดันจบครับผมไม่รู้จบไม่จบนะแต่ว่าขอดันสูงไปก่อนดันเลนสูงไปก่อนกระแสคลิปนี่ต้องให้มันแบบชนป้อมหนักจริงกับอันตีกดวิ่งเลยครับผมแต่ถ้าเกิดศัตรูมาก็ผักได้อะมันไกลด้วยนะทำให้สกิลของเรานี่ไกลขึ้นนะครับอันตีเนี่ยแล้วก็แรงขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพนะครับกดล้างซีซีได้ด้วยนี่เฮ้ยคาถาเผาเรามาแล้วครับคาถาไฟเรายิ่งหนักกว่าเก่าเลยคราวนี้คือเผาแล้วเผาอีกอะมันเป็นเผาแบบดับเบิ้ลไอ้น้องแล้วก็มีนี่ครับผมนี่เดี๋ยวก็เจอทูดาเมจนี่ปล่อยธรรมดาไปด้วยเลยโคตรเจ็บเห็นไหมโคตรเจ็บครับผมโอเคเลยนะไปครอบมาแล้วอดระวังก็อยากให้ไปตีหลอดนะครับก็มันจบไม่ได้นี่ไม่มันฟิกหนีเว้ยมันดูจบไม่ได้ครับผมมันเคลียร์ป้อมได้แต่ว่ามันดูจบยากมากผมรู้สึกอย่างนั้นเลยประตูมันก็เริ่มมีของเหมือนกันนี่เฮ้ยหินหินเข้าไม่ได้หินแตกไปก่อนนะเลดเกมมาที่หินทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะวิ่งเข้ามาที่แตกอย่างเดียวโอ้โหใส่ขอบแตกไปแล้วเพื่อนจบไหมเนี่ยเฮ้ยจบไหมเพื่อนเอาทำไมเหลือมียาไว้ล่ะเพื่อนยาบอกว่าอยากเลยอยากกดเข้าไปแต่เราก็กดเข้าไปเรื่อยๆโอเคครับผมเราเหลือหลอดนะศัตรูก็ตอนนี้เกิดมา4ตัวนะครับผมซึ่งน่าจะมีการดักอยู่แถวนี้นะมาละมันเริ่มทำกระแสคลิปดันขึ้นอ่ะมันกดตีหลอดแล้วครับท่านผู้ชมครับได้ยินเสียงยิงธนูไหมนั่นแหละมียะครับผมอัดเลยครับอัดมันเลยครับคนอัดมันนี่คาริสมานี่เหรอคาริสจะมาเติมเหรอเพื่อนเรียบร้อยเถอะเพื่อนแตกไม่เพิ่มเลือดหรอกมาไม่เพิ่มเลือดหรอกเรียบร้อยแตกครับผมสวยในนี้มีไหมเอาหายไปไหนละศัตรูหายไปแล้วแตกไป2ตัวหนีเลยครับผมเขาก็กลัวเหมือนกันแต่จริงๆถ้าเกิดหยินวิ่งเข้ามากดลาดมันก็เป็นไปได้แต่ผมเดานะหยินไม่มีมือฟาร์มนะครับผมหยินไม่มีมือฟาร์มเลยไม่อยู่ในตรงบริเวณนี้โอ้เยอะอย่างเยอะยังเยอะโอ้โหอะไรนี่ผักไปก่อนผักไปสตันก่อนไม่ให้เล่นครับไม่ให้เล่นกูไม่ให้มึงเล่นหรอกนี่กูไม่ให้มึงเล่นกูมีอันเอ้ยกูมีอันตีบไปใช้ไปแล้วแต่กูมีตายเกิดโอเคอย่าให้เขาได้เล่นนะฮะเนี่ยก็ออกตายเกิดไปก่อนเลยนะเนี่ยคืนชีพมาคืนชีพไม่กลัวตายแล้วเข้าอย่างเดียวตอนนี้เข้าอย่างเดียวเนี่ยพอใส่คืนชีพแล้วแบบมันห้าวใจมันห้าวน้องห้าวจัดเฮ้ยคาริสก็มาเอาไงต่อเอาไงโอ้โหแตกแต่ว่าจบโอ้โหเกิดมาพอดีเลยจบดีที่ไม่ตุยโอ้ไหนขอดูสกอร์หน่อยแล้วกันนะแต่ว่าเราจัดมันมากเลยนะฮะตอนนี้ดาวผมตกจับเลยโอเคครั
11.7 นะครับผมโอเคก็สวยงามนะขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วย